大家好，我是随心学汉语的张永文。ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับสุยชินเฉยหี่เรียนจีนตามใจชอบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวรรณยุกต์หรือเซิงเตี่ยวครับในพินอินภาษาจีนของเราเนี่ยวรรณยุกต์ที่เขาบอกกันมันที่เขาวรรณยุกต์จีนนะครับก็จะมีอยู่4ตัวก็คือมีเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4ที่จริงมันก็มีชื่อจีนอยู่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราจำแค่นี้ก็ได้นะครับเสียงที่1มีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับขีดไปอย่างนี้เป็นแนวยาวเสียงที่2เป็นเครื่องหมายทับเอียงมาด้านขวาเสียงที่3เป็นคล้ายๆตัว V นะครับสัญลักษณ์คล้ายตัว V แล้วก็เสียงที่4ก็เอียงมาด้านซ้ายนะครับแล้วเรามีวิธีการที่จะจำวรรณยุกต์พวกนี้ได้ไงนะครับพอบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเสียง2ทำไมคล้ายกับเสียง4แล้วเสียง4ทำไมคล้ายกับเสียง2ถึงทำให้ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาจีนหลายคนก็เกิดปัญหานี้นะครับวิธีการของผมนะครับก็คือจำแบบนี้เลยทำแบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์คล้ายตัว M เห็นไหมครับเลข1สีดำๆตรงนี้ก็คือแทนด้วยเสียงที่1นะครับสีส้มๆเลข2ตัวนี้แทนด้วยเสียงที่2สีเหลืองตัวนี้นะครับเลข3แทนด้วยเสียงที่3แล้วก็สีเขียวตรงนี้นะครับเลข4แทนด้วยเสียงที่4เวลาแล้วเรามาแยกกันเสียงที่1 2 3 4นะครับสีดำแทนด้วยเสียงที่1ใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้ตัวที่2นะครับก็แทนด้วยเสียงที่2นะครับตัวนี้นะครับสีเหลืองแทนด้วยเสียงที่3อันนี้มันไม่ติดกันนะครับก็แทนด้วยเสียงที่3นะครับคล้ายตัว V แล้วก็เสียงที่4แทนด้วยตัวนี้นะครับเวลาเราจำเวลาเราคิดไม่ออกเราก็เวลาเราคิดได้ออกเราก็ทับสัญญาณแบบนี้เสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4เอาไม่สวยเอาใหม่นะครับเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆตัว M ตรงนี้อาจจะไม่สวยเอาลองมาทดสอบดูกันนะครับตัวแรกนะครับตัวที่1เสียงอะไรจำไม่ได้แล้วก็ขีดมาอย่างนี้ก็ปึ๊บเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3เสียงที่4เห็นไหมครับตัวนี้เสียงที่เท่าไหร่โอเคมุมตรงนี้นะครับตัว M ก็คือเสียงที่3ใช่ไหมครับ2เสียงที่เท่าไหร่ก็มุมตรงนี้อีกก็คือเสียงที่3เหมือนกันเสียงนี้ลากยาวมาเสียงที่เท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับขีดแรกเลยคือเสียงที่1ตรงนี้เสียงก็ C เสียงที่เท่าไหร่ก็ตรงมุมนี้อีกเช่นกันเสียงที่3ต่อไปข้อ5ปึ๊บขีดมาอย่างนี้เสียงที่เท่าไหร่เสียงที่2และเสียงที่4นะเราก็มาดูตรงนี้ปึ๊บเอ๊ะสุดท้ายเสียงที่4นะครับทำไมเสียงที่3เยอะอย่างเลยเนี่ยก็ที่6นะครับเสียงที่เท่าไหร่ก็เสียงที่3ใช่ไหมครับตัวนี้จำง่ายนะครับข้อ7เสียงที่เท่าไรข้อ7ขีดมาอย่างนี้เสียงที่เท่าไร4หรือ2เราก็มาดูขีดตรงนี้1 2ขีดที่2เสียงที่2นะครับแล้วตรงนี้ข้อ8เสียงที่เท่าไรขีดมาอย่างนี้ปึ๊บเราก็มาดู1 2 3 4ขีดสุดท้ายโอ้เสียงที่4นะครับแล้วก็ข้อ9เสียงที่เท่าไรข้อ9ขีดมาอย่างนี้โอเคเสียงเท่าไรเราก็มาดู1 2เสียงที่2ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงที่2ตัวนี้ปึ๊บข้อ10เสียงที่เท่าไรขีดมาด้านนี้เหมือนกันกับข้อ9เลยก็คือเสียงที่2นะครับข้อที่11ขีดมาทางนี้เสียงที่เท่าไรเราไปดู1 2 3 4ขีดสุดท้ายเป็นเสียงที่4แล้วข้อ12นะครับขีดเรียบปึ๊บไม่มีก็คือเสียงที่1นั่นเองนะครับครับผมสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนที่สนใจภาษาจีนคนอื่นด้วยครับขอบคุณครับ